ถ่ายรูปเยอะๆเด้อ5นาที10นาทีก็พอครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พามานะครับดูบรรยากาศในส่วนของช่วงฉันเช้านะครับเนี่ยช่วงฉันเช้าของคณะท่านหลวงตาสินทรัพย์จรณะธรรมโมนะครับซึ่งก็นะครับวันนี้ผู้คนนะครับต่างหลั่งไหลเข้ามานะครับเยอะมากๆนะครับวันนี้นะครับเป็นญาติธรรมนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็อาจจะใกล้เคียงด้วยนะครับที่เข้ามานะครับนะครับที่กม27นะครับที่พักสงฆ์กม27นะครับหรือมูลนิธิของหลวงปู่หลุยนะครับยังไงก็พี่น้องที่ติดตามอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ถ่ายทอดด้วยความคมชัดนะครับ 1080p นะครับเพิ่งรู้เทคนิคนะครับว่าทำยังไงถึงจะได้ไลฟ์สดให้ภาพที่คมชัดนะครับคมจริงเนาะชัดเลยใส่บาตรให้เสร็จก่อนให้เรียบร้อยครับก็ได้ประเคนบาตรนะครับพาดูบรรยากาศก่อนนะครับนี่ก็ญาติธรรมก็อย่างที่แจ้งไปนะครับมาเยอะมากนะครับส่วนมากก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่งรถเข็นอยู่ก็เป็นท่านหม่อมนะครับผมก็ไม่ทราบว่าชื่ออะไรนั่นเองใจนะครับช่วง7โมงเออ7โมงนั้นช่วง5โมงเย็นเมื่อวานนี้ก็ครูประชายนะครับก็สนทนาไปชั่วโมงครึ่งนะครับ
แล้วก็ตามด้วยอาจารย์หน่อยครึ่งชั่วโมงแม่ชีเจิ้นอีกประมาณ40นาทีนะครับแล้วก็อุปชายอีก20นาทีนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีพี่ชูศรีนะครับคุณเอกชัยศรีวิชัยนะครับเมื่อวานนี้ก็หลวงตาค้างที่ปากช่องที่สวนวิมุตติยานะครับที่เดิมนะครับที่ไปประจำนะครับผมลงแผนที่ไว้ให้แล้วนะครับสวนวิมุตติยานะครับอยู่ด้านหลังของคีรีรัตน์รีสอร์ทนะครับคีรีรัตน์รีสอร์ทใช่ค่ะ3ช่องเรียนด้วยนะคะจริงอันนี้ดูดิวันน็อตพูดดังๆแล้วก็ฝากติดตามช่องโอ้โหมันเยอะวัดป่าละเมาะแล้วก็แม่ชีเจิ้นอันนี้อนาคอนดาหรือแม่ชีเจิ้นอนาคอนดาอนาคอนดาคาเฟ่นะครับบายแม่ชีเจิ้นนะครับก็ที่ใหม่บนให้อยู่นะครับมานะครับถ่ายทอดบรรยากาศร่วมกันแล้วก็ช่วยกันนะครับเก็บภาพบรรยากาศต่างๆนะครับถือว่าช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าแต่ก่อนก็ทั้งถ่ายภาพทั้งไลฟ์สดนะครับเอาอะไรดีไม่ได้สักอย่างนะตอนนี้ก็ให้ช่วยกันนะครับแม่ก็ประมาณนี้ก็ได้ไม่เป็นไรคลิปเดียวเดี๋ยวฝากติดตามที่ช่องพีพัสซิงคิดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะปิดไลฟ์ก่อนเราจะไปถ่ายภาพไปถ่ายภาพนิ่งนะญาติธรรมทุกท่านนะคะขออนุโมทนาบุญตอนนี้ภาพนิ่งต่างๆเนี่ยไม่ได้มาจากผมแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นจากหลายๆท่านนะครับถ้าไปถึงส่วนเนี่ยนะตอนนี้ก็ให้แก้วนะครับมาช่วยถ่ายภาพนะครับภาพจากเลนส์หลังกล้องเนี่ยก็จะไม่ใช่ของผมละตอนนี้นะครับก็จะเน้นเนี่ยนะครับท่านหลวงตาก็ไปถ่ายภาพไม่เดี๋ยวมันไม่ได้ช็อตภาพไงก็โอ้นะครับญาติธรรมต่างๆก็หลั่งไหลมานะครับถวายซองถวายปัจจัยถวายดอกไม้นะครับถวายความเคารพอะไรต่างๆนะครับด้วยความศรัทธานะครับก็เราได้เห็นนะครับการเจริญเติบโตของศรัทธานะครับไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามท่านหลวงตาอยู่ทางเพจวัดในส่วนของเพจภายในของวัดเรานะครับหลายๆเพจก็จะเห็นว่าการเจริญเติบโตของศรัทธาของพี่น้องเราเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับนะครับตอนนี้นะครับทั้งวัยรุ่นนะครับทั้งหนุ่มสาวนะครับทั้งผู้สูงอายุนะครับก็เริ่มที่จะให้ความสำคัญนะครับในส่วนของศาสนาในส่วนของศาสนาเรานะครับเพิ่มขึ้นไปนะครับเนี่ยนะครับโอ้ยไม่ว่าจะเป็นนะครับวัยหนุ่มสาวนะครับวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะครับก็นะครับมาอยู่เป็นประจำนะครับสวัสดีครับค่ะนี่ไงโน้ตที่ว่ามาคุณไหนสวัสดีครับ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 เดี๋ยวนะครับต้องขยับขยายที่นั่งก่อนนะครับเพราะว่าแขกเยอะนะครับไม่มีช่องเข้าเลยนะครับไม่มีช่องเข้าเลยนะครับนี่นี่ตอนนี้ก็มีนะครับการรับนะครับรับอาหารที่ประเคนทางพระสงฆ์เสร็จนะครับก็จะมายืนนะครับรอรับไปนะครับเนี่ยนะครับเยอะมากๆนะครับอันนี้ถือว่าเยอะมากๆ
ก็พระสงฆ์ที่ในส่วนของที่พระสงฆ์นี่ก็1 2 3 4 5 6 6นะครับแล้วก็ของคณะเราอีก4เนน1นะครับก็รวมเป็น11กับเนนนะครับตอนนี้นะครับที่นั่งอยู่บนอาสงนะครับเนี่ยนะครับทัพยุทธนาก็มานะครับทัพยุทธนาก็ทัพยุทธนาหันมาหน่อยเห็นไหมครับโกนหัวแล้วนะครับทัพยุทธนานะครับก็จากเพจครูบาชายนะครับทัพยุทธนาแอดมินนะครับครูบาชายอย่างเป็นทางการแล้วก็เนี่ยเจ้าของเพจปรมาจารย์สิ้นคิดนะครับโดยทนายอัดนะครับที่ปากช่องยังพอมีที่พักไหมครับได้ครับเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวทางเจ้าของสถานที่เขาก็จะจัดให้นะครับก็อยากให้เข้าไปเร็วหน่อยนะครับไปรอท่านหลวงตาได้ก็จะยิ่งดีนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมตัวนะครับในส่วนของที่พักอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับนะครับเพราะว่าอาจจะไปถึงบ่ายนะครับคาดว่าเพราะว่าอย่างน้อยก็ใช้เวลาในการเดินทางก็3ชั่วโมงนะครับหลังจากล้อหมุนนะครับคาดว่านะครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ผมเองก็เลิกทำความเร็วแล้วนะครับเลิกทำเวลานะครับก็ขับชิวๆนะครับให้ครูบาอาจารย์ได้นอนพักผ่อนนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับจะทำเวลาหน่อยเวลาขับรถนะครับก็จะใช้เวลาหน่อยเนี่ยนะครับเนี่ยสังเกตว่าก็จะมีแต่วัยรุ่นนะครับวัยรุ่นอยู่นะครับที่ศรัทธานะครับศาสนาเราตอนนี้นะครับที่เข้ามาอยู่นะครับโดยเฉพาะที่ได้ยกเรื่องวัยรุ่นนี่ผมเองก็ยังวัยรุ่นอยู่นะครับก็ได้นะครับทิ้งนะครับการงานทางโลกนะครับมาขออาศัยอยู่ที่วัดนะครับอย่างถาวรนะครับซึ่งก็นะครับคงกลับไปไม่ได้แล้วนะครับคุณศักดิ์ชัยนะครับใส่บาตรหลวงตา20บาทครับอ๋ออนุโมทนาสาธุนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับทุกท่านนะครับที่ร่วมกันนะครับถวายปัจจัยนะครับจาคะต่างๆนะครับกับวัดป่าโอ้ยขอโทษครับกับวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับอยู่เป็นประจำนะครับผมเองก็นะครับได้อานิสงส์นะครับในส่วนนี้นะครับเพื่อดำรงชีวิตอยู่นะครับทุกวันนี้นะครับก็ได้อาศัยศรัทธาปัจจัยจากพี่น้องเราอยู่นะครับถือว่าเป็นผู้มีพระคุณนะครับอย่างล้นเลยนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันเนี่ยนะครับคุณทวีร่วมบุญ200บาทอ๋อขออนุโมทนาสาธุนะครับขออนุโมทนาสาธุนะครับไม่ต้องห่วงนะครับFC วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ FC หลวงตาเนี่ยก็เรื่องทานนี้ก็สังเกตว่าจะไม่เคยขาดนะครับท่านหลวงตาก็มีบารมีทานเนี่ยมหาศาลนะครับเราจะเห็นได้นะครับจากจำนวนต่างๆนะครับที่ท่านหลวงตานะครับรับมานะครับแล้วก็ส่งต่อเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นตัวนี้นะครับแล้วก็บารมีในส่วนของบริวารนะครับบริวารก็ไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นนักบวชนะครับเยอะนะครับแล้วก็บริวารที่เป็นผู้ที่มีความศรัทธานี่ก็เยอะนะครับนี่นะครับไม่ต้องสืบเรื่องเหล่านี้นะครับนะครับแล้วก็วัดนะครับก็ใหญ่นะครับสถานที่กว้างขวางมีกุฏิเยอะมีหลายวัดนะครับหลวงตานะครับคุณสุดตาใช่ไหมครับคุณสุดตานะครับร่วมบุญ100บาทนะครับโอ้ขออนุโมทนาสาธุนะครับเนี่ยนะครับเราได้เห็นนะครับผู้คนนะครับหลั่งไหลกันมานะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับ
คุณประเสริฐใส่บาตรออนไลน์แล้ว100บาทนะครับขออนุโมทนาสาธุนะครับกับพี่น้องเรานะครับที่จากข้ามานะครับนะครับนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ยังไม่เคยนะครับร่วมเขาเรียกว่าอะไรนะครับทานแล้วกันนะครับทานกับวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับติดตามอยู่นะครับก็ลองดูนะครับลองดูนะครับนะครับทานด้วยความจาคะนะครับทานด้วยความเสียสละจริงๆนะครับวางจิตก่อนสำหรับท่านที่ยังไม่เคยนะครับอันนี้แนะนำนะครับลองดูนะครับหรือไม่ก็กราบนมัสการหลวงตานะครับขอทำบุญเช้านี้ด้วยครับโอแล้วคุณพักดีโอ้อนุโมทนาสาธุคุณพักดีนะครับก็หรือสำหรับท่านไหนนะครับที่ช่วงนี้ก็รู้สึกว่านะครับเรามีปัญหาอะไรขัดข้องอะไรไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณสารวัตรเพื่อนร่วมบุญ90บาทนะครับลองดูนะครับไม่เสียหายนะครับลองวางใจก่อนนะครับนะครับวางใจก่อนนะแล้วก็ลองทดสอบดูก็ได้ก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับแล้วก็รอดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับกับท่านหลวงตานะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับก็เล่าให้ฟังอยู่เป็นประจำนะครับว่าก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลายๆอย่างนะครับในส่วนของเรียกอะไรผลของทานนั้นนะครับนะครับเป็นผลที่นอกจากจะในส่วนของจิตใจแล้วนะครับในส่วนอื่นก็ยังมีอยู่นะครับใส่บาตรแล้วครับน้องน็อตลืมครูบาทุยยังครับโอ้คุณบุญเรืองครูบาทุยอยู่ที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับตอนนี้ครูบาทุยนะครับเดี๋ยวกลับไปก็ให้ครูบาทุยนะครับพาไลฟ์เดินชมวัดอยู่เหมือนเดิมนะครับนะครับนะครับจะได้เห็นอนุภาพนะครับของทานนะครับที่พระพุทธเจ้าบอกนะครับอยากรวยให้ทานเป็นยังไงนะครับนะครับรวยนี่หมายถึงจิตใจมันรวยนะครับพอจิตใจมันรวยแล้วนะครับเวลามันจะไปจุติใหม่นะครับมันจะไปหาสถานที่อันเหมาะสมนะครับของใจที่มันรวยนะครับมันก็จะไปพาไปแบบนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าตอนนี้นะครับมีทรัพย์สินเยอะก็จริงนะครับมีเงินทองเยอะก็จริงแต่ว่าถ้าจิตใจยังจนอยู่นะครับถ้ามันเปลี่ยนพบเมื่อไหร่นะท่านก็รู้อยู่แล้วนะมันก็จะไปในที่ที่เหมาะสมของมันนะครับตามกฎของมันอยู่แล้วนะครับรบกวนสอบถามสถานีต่อไปท่านหลวงตาจะไปที่ไหนคะหลังจากฉันพระทหารเช้าเสร็จนะครับท่านหลวงตาก็มีคิวนะครับที่จะเดินทางต่อไปที่ยังปากช่องนะครับเขาใหญ่ปากช่องนครราชสีมานะครับสถานที่ก็สวนวิมุตติยานะครับแผนที่เนี่ยก็ผมปักหมุดไว้แล้วนะครับในตารางกิจนิมนต์นะครับด้านบนสุดของเพจพระสิ้นคิดนะครับส่วนแผนที่เนี่ยจะเป็นชื่อว่าคีนิรัตรีสอร์ทนะครับซึ่งส่วนวิมุตติยาเนี่ยไม่ได้ลงไว้ใน Google Map นะครับซึ่งจะอยู่ด้านในหรือด้านหลังสุดนะครับของรีสอร์ทคีนิรัตนะครับก็วิวดีนะครับเขาใหญ่ปากช่องทางไปวังน้ำเขียวนะครับถ้าเดินทางใครก็แล้วแต่นะครับที่เคยขึ้นไปเขาใหญ่เนี่ยพอถึงหน้าด่านเขาใหญ่เนี่ยมันก็ต้องบังคับให้เลี้ยวซ้ายถ้าไม่ขึ้นเขาใหญ่ไปวังน้ำเขียวคือไปเส้นนี้นะครับแล้วก็ฝากให้ตรวจสอบเรื่องแผนที่ให้ดีก่อนนะครับสำหรับที่พักสำหรับท่านไหนที่ประสงค์จะพักเนี่ยก็อยากให้รีบไปก่อนนะครับที่สวนวิมุตติยานะครับแล้วก็ไปเช็คดูนะครับเจ้าของรถทะเบียน2กไก่คควาย3383ไม่ได้ติดไปหน้ารถนะคะฮะอ๋อได้ครับได้เลยได้เลยจัดเลยแต่ถ่ายรูปพอเพียงแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าถ่ายรูปพอแล้วถ่ายเลยถ่ายเลยโอ้จะโอนปัจจัยยังไงใช่ไหมครับผมยังไม่ได้ลงบัญชีเนาะโอ้ต้องขออภัยท่านนะครับก็ชวนพี่น้องเราทำทานเต็มได้ลงบัญชีเนี่ยก็เอาแล้วผมก็นะครับขออภัยขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีน้องๆพี่ใส่บาตร50บาทนะครับคุณวันเนาะคุณวันอนุโมทนาสาธุนะครับอนุโมทนาสาธุเดี๋ยวผมกำลังลงเลขบัญชีให้นะครับต้องขออภัยด้วยวันนี้ผมก็รู้เทคนิควิธีการไลฟ์สดแบบ 1080p แล้วนะครับบังเอิญมากนะครับที่ไปเห็น
เปี้ยวเขาไลฟ์สดนะครับก็เลยไปสอบถามว่าทำยังไงเป็นอีเทคนิคนึงนะครับเอ้ามีอยู่เดี๋ยวเล่าให้ฟังหลังใหม่คุณดวงตานะครับคุณดวงตาก็ร่วมปัจจัยนะครับ100บาทนะครับขออนุโมทนาสาธุนะครับผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้พิมพ์คำว่าร่วมใส่บาทนะครับเพราะว่าผมพิมพ์คำว่าร่วมบูชาธรรมกับดวงตาไว้แล้วก็ก๊อปปี้มาลงนะครับแต่ว่าก็อันนี้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเราเอาเจตนาเราเป็นหลักนะครับว่าเราจะทำเพื่ออะไรนะครับนะครับญาติธรรมมาเยอะนะครับญาติธรรมมาเยอะมากๆนะครับเป็นที่น่าปลื้มใจนะครับที่ทุกคนนะครับให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องของศาสนานะครับเรื่องของพระสงฆ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวพามาเปลี่ยนมุมด้านนี้นะครับนี่นะครับบริเวณด้านอาจสงฆ์ที่นั่งอีกที่นึงนะครับก็จะมีเนี่ยนะครับรูปเหล่าบรรดาครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับเนี่ยนะครับหลวงปู่ขาวหลวงปู่เหรียญหลวงปู่เนยนะครับเจ้าคุณอุดรหลวงปู่แฟบเนี่ยนะครับหลวงปู่แฟบหลวงปู่บุญนานะครับหลวงปู่ผาหลวงปู่สวงนะครับหลวงตามหาบัวหลวงปู่ฟั่นนะครับมีเยอะแยะนะครับนี่นะครับด้านนี้ก็ทางที่พักสงฆ์กม27เองนะครับจริงๆก็อยากให้ท่านหลวงตาอยู่อีกหนึ่งคืนนะครับแต่เนื่องด้วยว่ามันระยะเวลานะครับมันไปชิดกับออกพรรษาพอดีนะครับก็เลยได้แค่วันเดียวนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับท่านหลวงตาก็จะรับกิจนิมนต์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณพิพัฒน์ชัยนะครับร่วมถวายหลวงตา100บาทนะครับคุณธนีนะครับพระสิ้นคิดแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามมานะครับสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะครับยูสเซอร์ของธนีอะไรผมอ่านไม่ออก UA ธนีหยวนหรือเปล่านะครับก็สอบถามมาได้นะครับก็อันไหนที่ตอบได้ก็จะตอบให้นะครับคำถามที่ดีก็ได้คำตอบที่ดีนะครับคุณพิพัฒน์ชัยนะครับร่วมบุญกับหลวงตา100บาทเนาะผมอนุโมทนาไปแล้วเนาะคุณสารวัตรเพลินนะครับติดงานเลยไม่ได้ไปกราบหลวงตานะครับวันนี้ก็ออนไลน์ด้วย90บาทก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับเมื่อคืนนะครับก็คุณเอกชัยศรีพิชัยคุณชูศรีนะครับนะครับพาหลานชายมากราบท่านหลวงตาด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังนะครับทำเพลงให้กับหลวงตาสินทรัพย์ของเรานะครับแล้วก็มีนะครับคุณมิ้นนะครับคุณจีคุณมิ้นนะครับดารานางเอกช่อง7แล้วก็คุณจีเดอะเฟสนะครับก็มานะครับเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่ผมไม่รู้จักชื่อนะครับก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับในส่วนของด้านบันเทิงงานบันเทิงเนี่ยนะครับก็เริ่มนะครับที่จะเข้ามาหาท่านหลวงตานะครับเช่นคุณเอกชัยเองเมื่อคืนนี้ท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้ไปหาพระรูปไหนง่ายๆนะครับท่านเลือกค่อนข้างที่จะเลือกมากด้วยนะครับแต่ว่าท่านก็นะครับดูเหมือนจะรู้จักหลวงตามาเป็นระยะหนึ่งแล้วก็ท่านก็เกิดความศรัทธานะครับท่านก็มาเมื่อคืนนี้ก็พาหลานชายนะครับหน้าตาดีมากนะครับมากราบแล้วก็รำผมไม่รู้ว่าเรียกว่ารำอะไรผมเรียกว่ารำมโนราแล้วกันนะครับก็ถวายท่านหลวงตาให้ท่านหลวงตาฟังนะครับหมายถึงหลานชายนะครับหลานชายของคุณเอกชัยนะครับว่าเร็วๆนี้คุณเอกชัยก็จะมีผลงานเพลงนะครับสำหรับท่านหลวงตาเราโดยเฉพาะอีกนะครับตอนนี้ก็จะมีของพี่ชูศรีแล้วนะครับ1บทเพลงนะครับคุณสุรัตน์นะครับร่วมบุญถวายหลวงตาอีก100บาทนะครับขออนุโมทนาสาธุนะครับแล้วก็อะไรล่ะหลวงเสนานะครับท่านหลวงเสนาก็2บทเพลงแล้วแล้วก็ของแม่ชีเจิ้นนะครับโอ้ของแม่ชีเจิ้นนี่เพราะมากนะครับซาบซึ้งนะครับทั้งดนตรีแล้วก็เนื้อหาต่างๆแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งแม่ชีหน่อยแล้วกันนะครับฝั่งแม่ชีเนี่ยก็ให้ไปตักเองที่ด้านหน้านะครับ
ถัดรองเท้าอยู่ที่นึงนะครับเนี่ยนะครับแม่โอ้ยแม่ชีตักไปแล้วนะครับเนี่ยนะครับในส่วนของแม่ชีก็นะครับตักอาหารพิจารณาไปแล้วนะครับกลัวคนนั้นแหละถึงได้รีบไปหาพวกพี่ยังไงก็มีปัญหาแม่ชีตักยังตักแล้วปลาเพื่อจะสองตัวจากตัวหนึ่งเลยนะปลาถอดไหมนี่นะครับในส่วนของแม่ชีนี่ด้านนอกนะครับก็ญาติโยมต่างๆนะครับก็ล้นออกมานะครับนะครับเนี่ยนะครับถือว่านะครับความยิ่งใหญ่มากๆนะครับศรัทธาเริ่มจะโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งคุณอะไรคุณติ่งหรือเปล่านะครับร่วมใส่บาท100บาทนะครับอนุโมทนาครับแล้วผมก็คาดว่านะครับอีก1ปี2ปีนะครับสำหรับท่านไหนที่ติดตามอยู่ก็รอติดตามไปด้วยกันนะครับว่าผมคาดการว่าอีก1ปี2ปีเนี่ยนะครับจะยิ่งใหญ่กว่านี้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจำนวนของนักบวชนะครับที่จะเพิ่มขึ้นนะครับอย่างมากแล้วก็ผู้ที่มีศรัทธานะครับนะครับรอดูไปด้วยกันนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังคงมีชีวิตอยู่นะครับผมไม่ไปไหนนะครับอีกปี2ปีนะครับก็จะเป็นดังที่คาดการหรือเปล่านะครับคุณน็อตค้าโอนปัจจัยร่วม200บาทโอ้อนุโมทนาสาธุนะครับคุณธรรมะสนใจนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะได้มาอยู่ที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยคืนนะครับคืนที่จะได้มาอยู่วัดป่าบ่อน้ำเรียนเนี่ยก็มีฝันเป็นฝันนะครับอันนี้เล่าเรื่องฝันนะครับคุณอนุชานะครับ49บาทนะครับร่วมบุญอนุโมทนาสาธุนะครับคุณอิดสนีร่วมบุญ100บาทนะครับเล่าความฝันให้ฟังนะครับฝันว่าศาลาสิ้นคิดที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับตอนนั้นที่มาอยู่เนี่ยศาลายังไม่ได้ขยายนะฝันว่าศาลาหลังนี้เนี่ยมันใหญ่กว่านี้อีกเท่านึงเกือบเท่านึงนะครับแล้วก็มีคนนะครับนั่งเรียงกันอยู่ใส่ชุดขาวนะครับนั่งเต็มศาลาเลยนะครับรอนะเหมือนรอท่านหลวงตานะครับคาดว่าน่าจะรอท่านหลวงตาเหมือนรอบวชหรืออะไรสักอย่างนะครับผมเองอยู่หลังสุดนะครับอยู่ในฝันนั้นนะครับเราไม่ได้เป็นคนมองเห็นนะครับแต่เราเป็นอีกคนนึงที่มองเห็นตัวเราด้วยนะครับแต่นั่งอยู่แถวสุดท้ายนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ชุดขาวนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตไม่บอกว่าผมใส่ชุดอะไรแค่นั้นเองนะคุณปุ้ยซาลอนร่วมใส่บาทหลวงตา100บาทนะครับหลังจากวันที่ผมมาอยู่ผมก็เล่าให้หลวงตาฟังหลวงตาก็เลยบอกว่าโอ้ยไม่ขยายแล้วศาลานะตอนนั้นพักก็ยังไม่เยอะครับแต่ผ่านมาสักระยะนึงได้รับการขยายศาลา1ครั้งอ่ะเริ่มที่จะใกล้เคียงกับความฝันนะก็เลยได้ไปเล่าความฝันอีกครั้งนึงทีนี้ก็จะมีขยายอีกครั้งนึงเนี่ยครับขยายอีกครั้งนึงเนี่ยน่าจะใหญ่ขึ้นไปอีกครับเพราะว่าตอนนี้มันจุเต็มแล้วนะครับในส่วนของพระสงฆ์แล้วก็แม่ชีเพราะว่าแน่นอนว่าพระสงฆ์กับแม่ชีจะเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ทันกันแล้วนะครับมีที่ไหนนะครับมารอเข้าคิวบวชนะครับแม่ชีพระสงฆ์นะครับรอเข้าคิวรอกุฏินะครับคุณพรทิพย์นะครับร่วมใส่บาท100บาทนะครับนะครับแต่ก็เป็นแค่ความฝันนะครับแต่ว่าความฝันนี่มันชัดเจนมากนะครับเราก็ถือว่าเป็นความฝันแบบนิมิตแล้วกันนะครับเพราะฝันบางทีก็มันก็เป็นแค่ความฝันนะครับมันไม่ได้จริงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เสมอไปนะครับบางอย่างก็ใกล้เคียงนะครับแต่ว่าเราก็ไม่เอามาใส่ใจมากนะครับแต่บางทีเหตุการณ์พอมันเกิดแล้วมันตรงกันอย่างเงี้ยเราก็พอได้หยิบยกนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับเนี่ยนะครับด้านหลังมาดูด้านหลังดีกว่าเนี่ยนะครับด้านหลังก็เป็นส่วนของอาหารห้องน้ำห้องท่านะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับหลวงปู่ชอบนะครับภาพถ่ายนี้ตั้งแต่ปี17นะครับก็เมื่อคืนท่านหลวงตานะครับก็พำนักอยู่ที่กุฏิหลวงปู่ชอบนะครับแล้วก็มีญาติโยมนะครับก็อนุญาตนะครับให้ญาติโยมบางส่วนนะครับนอนนะครับกับท่านด้วยนะครับหมายถึงนอนอยู่ในส่วนของบริเวณกุฏิ
นะครับมีรูปในหลวงรอ9ด้วยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะย้ายไปใกล้ๆท่านหลวงตายนิดนึงครับคุณทศพลนะครับร่วมบุญกับหลวงตา100บาทนะครับอนุโมทนาสาธุนะอาหารยังเหลือเยอะอยู่นะครับวันนี้ผมก็ไลฟ์สดนะครับด้วยคุณภาพความคมชัด 1080p นะครับลองกดไข่ปลา3จุดฝั่งขวามือแล้วก็เลือกความคมชัดดูนะครับว่ามันใช้ได้ไหมนะครับ 1080p นะครับว่าปกติไลฟ์สดก็สูงสุดก็ได้แค่360 480 720นะครับครั้งนี้ก็ทดสอบดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ของเพียรแม่ชีเจิ้นนะโอ้สาธุสาธุนะครับเป็นของแม่ชีเจิ้นพัฒนาการต่างๆก็วันนี้เยอะมากนะครับก็ยังใช้วิธีการเลื่อนถาดนะครับแบบโบราณเหมือนวัดเรานะครับวัดป่าวัดน้ำพิอินก็ยังใช้รูปแบบการเลื่อนถาดนะครับอยู่นะครับโอเคฮะเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเดี๋ยวไปที่วัดด้วยอ๋อสาธุครับสาธุนะครับเพื่อนน้องเกดนะครับแล้วก็คุณแม่น้องเกดก็เดี๋ยวจะไปที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับตอนนี้น้องเกดก็ไปอาศัยอยู่ที่วัดแล้วนะครับตอนนี้นะครับจะบวชด้วยโอ้มีเนียนแล้วมีเนียนแล้วเนี่ยครับน้องเกดนี่อายุเท่าไหร่ครับน้องอายุเท่าไหร่นะครับไม่น้องเกดยี่สิบเจ็ดครับไม่น้องเกดเนี่ยอายุ27ก็ไปอาศัยอยู่ที่วัดแล้วตอนนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นยังหนุ่มอยู่ยังวัยรุ่นอยู่นะครับแต่ก็นะครับนี่ก็จะตามไปเนาะได้ครับก็ถือว่าหลายๆท่านนะครับที่อายุอนามนะครับยังไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าวิถีชีวิตนะครับตัววิถีชีวิตเนี่ยนะครับก็คือหลุดออกจากทางโลกไปบางส่วนนะครับครับคุณดอกไม้นะครับร่วมบุญกับหลวงตา100บาทนะครับคุณอะไรนี่คุณเทอร์เทิลนะครับคุณเทอร์เทิลบาร์นะครับร่วมใส่บาท50บาทนะครับขออนุโมทนาสาธุนะครับนะครับก็น้องเกดเราเนี่ยก็เป็นนักเรียนนอกนะครับไปอยู่ที่อเมริกามานะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ทำงานมานะครับกลับมาที่เมืองไทยก็นะครับมารู้จักนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับพาไปกราบนมัสการท่านหลวงตาทินทรัพย์อยู่ที่นครราชสีมานะครับก็ไปมาบ่อยทีนี้นะครับก็อาจจะเกิดความรู้สึกนะครับอยากจะมาอยู่ที่วัดตอนนี้ก็อาศัยอยู่ที่วัดนะครับนะครับอาศัยอยู่ที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับมีกุฏิเดียวนะครับก็เน้นเจริญภาวนานะครับแล้วก็ทำน้ำทำอะไรนะครับถวายพระถวายอะไรช่วยนะครับทำอาหารการกินนะครับไม่แน่ใจไม่น่านะเราต้องรอดูI'm sorry.
ลดอกกระทงนะครับร่วมบุญ300บาทนะขออนุโมทนาสาธุกับกุศลครับนะครับวันนี้ก็พาอยู่กับบรรยากาศนะช่วงชั้นนะครับแล้วรอให้ถึงตอนชั้นก่อนก็ค่อยนะครับล่ำลากันไปนะครับคุณนงนภัทรนะครับน้อมกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับร่วมทำบุญใส่บาตร500อนุโมทนาสาธุนะครับนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากรับชมภาพความชัดที่ HD 1080p ก็ให้คลิกที่เนี่ยนะครับไข่ปลา3จุดด้านขวามือของหน้าจอนะครับแล้วก็เปลี่ยนคุณภาพวิดีโอนะครับเนี่ยเราทำตอนเราไลฟ์หรือเราทำตอนเราดูไม่เราทำตอนเราดูก็ได้นี่เราตอนเราไลฟ์ก็เราก็ทำแบบนี้ไหมใช่นี่ได้ทำหรือยังไม่แน่ใจนะต้องดูที่จอมอนิเตอร์เปรี้ยวเนี่ยนะครับเนี่ยนะก็สามารถที่จะเพิ่มนะครับอรรถรสในส่วนของความคมชัดเข้าไปอีกนะครับตอนนี้ผมก็หาวิธีได้แล้วนะครับที่จะไลฟ์สดแบบ HD นะครับคุณประชานะครับร่วมบุญ100บาทนะครับสาธุสาธุMy.
ฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิโตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิโตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิโตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิโตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิโตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสัปปะริวารานิสัปปะริวารานิปัต
ิขันหาตุปาติขันหาตุธรรมหากังธรรมหากังทีฆาตตังทีฆาตตังนิตายะนิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายข้าตาหารข้าตาหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งของบริวารช่วงที่ให้เหล่าบรรดาญาติธรรมต่างๆนะครับถวายนะครับปัจจัย4ประการนะครับก่อนที่พระสงฆ์เนี่ยจะเริ่มฉันภัตตาหารหลังจากนั้นแล้วก็จะยังไม่ให้ถวายนะครับตามรูปแบบของที่นี่นะครับตามที่แจ้งไปครับตอนนี้ก็เราญาติธรรมก็เลยนะครับเข้ามาหยิบถวายกันนะครับวันนี้มาเยอะนะครับญาติธรรมต่างๆครับหลั่งไหลเข้ามาเดิมผู้พันเดิมไปบอกพี่อ้วนหน่อยมันถ่ายรูปไม่ได้พี่อ้วนไปค้ำทำไมพี่อ้วนเดี๋ยวถ่ายรูปติดพี่อ้วนหมดเลยThank you.
ก็ที่บอกว่าอะไรนะครับปรับความคมเป็นฟันเฟืองของผมนี่มันเป็นไข่ปลานะครับของผมเป็น iPhone มันคลิกนะครับใส่หน้าจอ1ครั้งนะครับแล้วมันก็จะมีรูปไข่ปลา3จุดอยู่บนขวามือแต่เนี่ยถ้าเป็นรุ่นอื่นผมไม่แน่ใจนะครับว่าปรับความคมชัดอาจจะเป็นลูกฟันเฟืองก็ได้นะครับไม่เป็นอาหารที่เขาอยากประเคนต่างหากไงประเคนส่วนตัวต่างหากก็เป็นใจนะครับที่นี่ก็ถือว่านะครับเรื่องทานปัจจัยเรื่องทุกอย่างนี่ไม่เคยขาดเลยนะครับตั้งแต่ไปกิจนิมนต์กับหลวงตามาหลายๆที่นะครับแต่ว่าบางที่เนี่ยไปเนี่ยนะครับใส่ซอง40บาทหลวงตาเข้าไปนะครับแต่หลวงตาเอาให้เยอะกว่านั้นก็มีนะครับเพราะว่าบางสถานที่เนี่ยอาจจะขาดแคลนปัจจัยอาหารท่านหลวงตาเนี่ยก็จะสั่งให้นะครับทางลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไปทำอาหารไว้ให้แต่ละสถานที่นะครับด้วยงบประมาณของทางวัดจ่ายเองนะครับแล้วก็อุดหนุนนะครับแล้วท่านหลวงตาก็ให้เงินให้ปัจจัยก็หลากหลายสถานที่เหมือนกันนะครับบางสถานที่นะครับที่เขามีปัจจัยเยอะเขามีทุกอย่างพร้อมนะท่านหลวงตาก็รับมานะครับท่านหลวงตาก็ล่าสุดนี่ก็ทำเขาเรียกอะไรนะครับถุงยังชีพนะครับไปแจกนะครับที่เขตอุบลราชธานีเราก็หลายแห่งนะครับโดยที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าผู้ในอำเภออะไรต่างๆนะครับก็มาขอไว้นะครับก็มีบางคนนะครับที่บอกว่าสสเนี่ยทำไมไม่ทำนะครับในส่วนหนึ่งสสเนี่ยก็ถ้าเป็นการแจกของเนี่ยก็อาจจะผิดในส่วนของเป็นเรื่องของการหาเสียงนะครับแต่ผมมองว่าถ้าอยากทำจริงไม่ใช่ปัญหานะครับเอาเงินมานะครับเดี๋ยวทำให้นะครับนะครับผู้แทนราษฎรอยากทำจริงนะครับเอาเงินมานะครับเดี๋ยวทำให้นะครับให้คนอื่นทำให้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นเลยว่าไม่ต้องผิดกฎนะครับซื้อเสียงซื้ออะไรนะครับหลังจากท่านรับไปแล้วขออนุญาตให้แม่ชีเบย์รับอาหารก่อนนะคะก่อนที่180 พีนะครับความคมชัดนะครับก็เหมือนที่หลวงตาบอกนะครับมีผู้สมัครนะครับนายกอบต.นะครับเข้ามาพูดคุยกับหลวงตานะครับจริงก็มีนักการเมืองนะครับทุกภาคส่วนในเขตอุบลราชธานีนี่ก็เข้ามากราบหลวงตาอยู่เป็นประจำนะครับครับแต่ว่าก็มีช่วงนานแล้วนะครับบอกว่ามากราบหลวงตาอยากเป็นนายกอบต.ผมอยากซ่อมถนนซ่อมแซมถนนนะครับให้ชาวบ้านเขาเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังทุปกาปฏิอิชิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปะเรนโตสังคปาจันโทปนะระโสยะถามะริโสติระโสยะถาI'm not afraid of the dark.
ก็จะเห็นว่าพิธีกับสวดมนต์นี่จะตัดออกนะครับนะครับก็จะมีแค่ให้พรเพราะจริงๆแล้วพระป่าเขารับบาตรเสร็จแล้วก็จะฉันได้เลยตามปกตินะครับจะฉันไหนก็ได้นะครับตามปกติแต่ว่าในช่วงหลังนี่มันมีเรื่องของพิธีนะครับพร้อมเพียงหรืออะไรอย่างนี้นะสมัยโบราณเนี่ยพระบิณฑบาตแล้วก็นั่งฉันตามร่มไม้ได้เลยนะครับแต่ทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องของพิธีนะครับพิธีก็ต่างหากนะครับพิธีกรรมเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับศาสนาเป็นอีกเรื่องนึงแต่เราก็ไม่ได้ขัดแย้งนะครับก็รวมกันได้หมดนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับว่ามีผู้สมัครเข้ามาหาท่านหลวงตาบอกอยากเป็นนายกอบต.เราอยากซ่อมถนนลุงแอลลุงตาว่าไงตาบอกว่ามึงจะต้องลงสมัครทำไมมึงก็ไปซื้อหินซื้อดินซื้อปูนไปซ่อมได้เลยเนี่ยครับก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าผู้แทนท่านไหนนะครับกลัวนะครับการช่วยเหลือคนอื่นแล้วกลัวผิดนะครับผิด
พี่หนึ่งวันนี้สวัสดีครับครับพี่หนึ่งไปไหมนะวันนี้ผมไม่ไปครับเดี๋ยวคงกลับบ้านกลับบ้านแล้วของยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวค่อยไปวัดฮะรถเดี๋ยวได้รถไปส่งใช่ไหมไม่รถได้ที่ขอนแก่นไหมได้แล้วหรอจองไว้เห็นอ้วนจองไว้อยู่อ๋อได้แล้วที่ขอนแก่นนะนะแล้วจะไปถึงวัดวันไหนเชิญพระทหารใช่ครับก็พี่หนึ่งนะครับก็จัดรถนะครับรู้ไหมครับรถอะไรนะครับฟอร์ดแรปเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับนะครับให้กับหลวงตาเสียทรัพย์นะครับไว้ลุยน้ำท่วมนะครับนะครับไว้ลุยน้ำท่วมนะครับเพื่อไปเหมือนกับไปแจกอะไรอย่างนี้นะครับนะท่านพี่หนึ่งก็จัดหารถให้ได้ที่ขอนแก่นนะครับกรุงเทพมหานครไม่ได้นะครับไม่ได้ที่ขอนแก่นเพราะว่าเอาเหมือนจะเลือกสีดำนะครับรุ่นท็อปสุดให้นะครับพร้อมตกแต่งบางส่วนนะครับตัวแรปเตอร์ตัวใหม่เนี่ยนะครับ397แรงม้าผมปัดเป็น400เลยแล้วกันนะครับเครื่อง V6 หรือ6สูบนะครับกินน้ำมันทีก็ไม่ต่ำกว่า 3-5 ลิตรนะครับต่อกิโลนะถ้าใช้แบบกำลังที่เยอะสุดนะครับซึ่งก็มันเป็นรถกระบะที่ราคาแพงนะครับมันเหมาะสำหรับผู้ที่มีเงินนะครับแล้วก็ซื้อเล่นอะไรอย่างนี้นะครับซื้อเป็นของเล่นไม่ได้ว่าเอามาทำมาหากินนะครับเพราะว่าราคามันสูงก็กลับมาที่ประเด็นที่ว่าถ้าผู้แทนราษฎรนะครับกลัวว่าการช่วยเหลือคนในช่วงภัยพิบัติอุทกภัยช่วงนี้ว่ามันผิดเรื่องการแจกนะครับเอาเงินมานะครับแล้วเรามีหน่วยงานไปซื้อให้แพ็คให้ไปแจกให้นะครับถ้าอยากทำจริงนะครับเราจะจัดให้นะครับไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะครับเราจัดให้เลยนะครับทุกวันนี้ก็ท่านหลวงตาสินทรัพย์ก็ทำไปเยอะแล้วนะครับวันนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตนะครับไปตักข้าวปลาอาหารก่อนนะครับเพราะว่าผมเองก็จะต้องทำหน้าที่นะครับขับรถนะครับให้ท่านหลวงตาเดินทางไปต่อที่หลายๆที่นะครับหลายท่านเลยยังไม่รู้นะครับว่าใครเป็นคนขับท่านหลวงตาก็คือผมเองซุ่มมานานนะครับเข้ามาทำหน้าที่ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับใช่ครับแมนครับสาธุสาธุครับทุกวันโทรหาเราเข้ามาแล้วว่าไม่ได้เจอคุณน้องใช่ไหมครับกับหลวงตาเสร็จแล้วก็ขอให้หลวงตาช่วงบ่ายใช่ไหมใช่ๆอ๋อเมื่อวานผมก็ไปพักเลยเห็นว่าใช่กับกี่โมงครับวันนี้วันนี้น่าจะอีกสักหน่อยนะครับถ้าหลวงตาฉันเสร็จก็คงจะพูดคุยกับญาติโยมสักนิดนึงคงจะเดินทางไปต่อเพราะว่าใช้เวลา3ชั่วโมงครับท่านนายกที่อยากจะสอบถามไอ้ตัวชุดอะไรอย่างเงี้ยครับต้องสั่งแล้วชุดอะไรนะครับเสื้อขาวของทางวัดเสื้อของทางวัดนะครับเดี๋ยวติดต่อกับแม่ชีจันนะครับเพราะว่าเสื้ออยู่ที่วัดไม่แน่ใจว่าตอนนี้เหลือน่าจะเหลือไซส์ M ติดต่อที่แม่ชีจันเดี๋ยวผมเอาเบอร์ให้ได้แล้วก็เพจก็เฟซจันเดี๋ยวเขาจะเป็นคนดำเนินการให้นะครับเดี๋ยวผมปิดไลน์แล้วผมเอาเบอร์ให้ได้โอเคครับผมครับสาธุครับขอบคุณครับโอเคนะครับก็ขออนุญาตนะครับลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนขอขอบพระคุณมากนะครับทุกท่านครับที่สละเวลานะครับครับครับใช่ครับเดินหน้าหนึ่งตาอยู่ที่บนไหนอยู่อยู่ครับวัดป่ามะนาวจะไปหาช่วงประมาณวันที่17ได้ครับอยู่17อยู่ครับครับผมได้ครับก็ก่อนเดินทางก็โทรไปก่อนสักวันสองวันก็ได้ครับฮะโทรไปที่เบอร์ที่เบอร์แอดมินที่อยู่ที่เพจนะครับที่เพจของวัดนะครับใช่ครับเพจพาสิ้นคิดครับเพจพาสิ้นคิดนะครับแล้วก็จะมีนะครับที่อยู่เบอร์ติดต่อนะครับโอเคเดี๋ยวเดินไปใช่ครับกดเข้าไปเลยครับโทษนะครับอันนี้เป็นกดเนี่ยนะเกี่ยวกับเนี่ยครับตัวฐานนี้ไปเลยใช่เพราะว่า
ก็จะไปเลยหน้าโอ้ยดีจังเลยได้ได้ครับอยู่นะคะอยู่ครับอยู่ปกติทำที่วัดผาดอยู่ที่นั่นไหมอยู่ครับอยู่ที่วัดป่าบัวน้ำพะยินทั้งหมดครับหลวงตาหน่อยด้วยหลวงตาหน่อยอยู่วัดทุ่งแสงธรรมครับแต่ท่านจะมาทุกๆวันศุกร์ครับหลวงตาหน่อยอยู่ใกล้ๆกันครับไม่ไกลมากครับจะมาร่วมทีวันประมาณวันศุกร์หลวงตาหน่อยก็จะมาช่วงเช้าก็หรือว่าทั้งวันมาทั้งวันมาช่วงเย็นครับมาช่วงเย็นท่านมาแค่สนทนาธรรมเฉพาะวันศุกร์นะครับของหลวงตาหน่อยครับแล้วที่นู่นรับของทางธนาคารอะไรบ้างไหมแบบพวกข้าวสารอ๋อรับทุกอย่างเลยครับหรือที่นั่นนะครับรับทุกอย่างครับเราไปทำบุญใช่ครับเพราะว่าที่วัดนั่นจะไม่ปิดกั้นนะครับญาติโยมอยากทำอะไรก็รับหมดนะครับถวายแล้วเดี๋ยวท่านไปแจกต่อใช่ใช่ครับส่วนมากท่านก็ทำอย่างนั้นใช่ครับครับขอบคุณครับขออนุญาตก่อนอ่ะโอเคนะครับขออนุญาตลาพี่น้องทุกท่านก่อนต้องขอขอบพระคุณมากนะครับที่รับชมติดตามกันนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับในไลฟ์ถัดไปคงจะเป็นตอนถึงวิมุตติยานะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขออนุโมทนาสาธุนะครับทุกท่านครับ